สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำเคล็ดลับดีๆเลยนะครับในการตัดท่อ PVC นะครับเวลาเราไม่มีเลื่อยในการตัดนะครับเราก็สามารถหาลวดแบบนี้ครับลวดเก่าๆที่เราไม่ใช้นะครับนำมาตัดท่อ PVC ของเราได้นะครับด้วยวิธีง่ายๆและไม่ยุ่งยากเลยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและรับชมการตัดท่อ PVC ด้วยลวดแบบนี้ด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับลวดเก่าที่เราไม่ใช้นะครับสามารถนำมาตัดท่อ PVC ได้นะครับเวลาที่เราไม่มีเลื่อยนะครับในการตัดเราสามารถนำลวดเก่าๆแบบนี้ครับที่เราไม่ใช้นะครับนำมาตัดท่อ PVC ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำและรับชมกันเลยนะครับในการตัดท่อ PVC กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราหาถุงมือก่อนนะครับเวลาเราจะตัดนะครับเราจะจับแบบนี้ครับทำให้ลวดบาดมือเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ลวดเก่าๆแบบนี้นะครับในการตัดนะครับเวลาเราตัดนะครับคุณผู้ชมครับเราทำอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเหยียบนะครับเหยียบสองข้างอย่างนี้ครับแล้วก็ทำการลูดครับเวลาลูดให้เราลูดค่อยๆนะครับมันก็จะขาดเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมันขาดแล้วครับง่ายๆด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นลวดแบบนี้นะครับคือเราเหยียบนะครับสองข้างนะครับเวลาเราจะตัดนะครับแล้วทำการลูดเลยครับเราลูดเบาๆนะครับครับคุณผู้ชมเห็นนะครับลวดที่เราหาได้นะครับแบบนี้ครับเราอย่าเพิ่งนำไปทิ้งนะครับลวดเก่าๆแบบนี้ก็สามารถนำมาตัดท่อ PVC ได้นะครับมันก็จะตรงเหมือนกันนะครับครับนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองท่อแบบนี้ครับท่อสายไฟแบบนี้ก็สามารถตัดได้หมดนะครับเวลาตัดก็ให้เราเหยียบเหมือนเดิมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับมันจะไม่เหมือนเลื่อยตัดเหล็กนะครับแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆครับเราก็สามารถนำลวดแบบนี้มาตัดได้นะครับเป็นวิธีง่ายๆและไม่ยุ่งยากเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับแบบนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับในการตัดท่อ PVC โดยลวดในวันนี้ครับเป็นเคล็ดลับดีๆและไม่ยุ่งยากด้วยนะครับหรือว่าเป็นวิธีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามพ่อเพลิน Channel ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผม
ขอบคุณครับ